้างเอ่ยเชิญค่ะโอ้กินเถอะระวังก้างนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเรายังไม่ได้ถอดก้างหมดเท่าไหร่ด้วยความที่เรารีบฟิเลนี่มันจะมีก้างตรงกลางเป็นไงบ้างเอ่ยก้างตรงกลางแล้วก็จะมีก้างตามครับโอเคมีครับมี very good thank youเพราะว่าการชิมปลาต้องระวังก้างนะคะนี่เหรอคะเป็นไงบ้างคะแอบถามหน่อยเป็นไงบ้างเอ่ยรสชาติกลมกล่อมดีค่ะเมื่อกี้ได้ทานเนื้อจิ้งแจ่วไหมคะค่ะโอ้ยเสียดายไม่ได้ทานเนื้อจิ้งแจ่วเดี๋ยวต้องไปหาว่าค่ะเมื่อกี้ใครได้ทานเนื้อจิ้งแจ่วบ้างไปต่อเลยค่ะยิ้มหน่อยค่ะอร่อยค่ะอร่อยเมื่อกี้ได้ทานเนื้อจิ้มแจ่วไหมคะไม่ได้ทานอีกแล้วมีใครได้ทานเนื้อจิ้มแจ่วบ้างนี่นี่มีคนยกมือกันไปทางนู้นเลยค่ะเอามาเลยนี่ค่ะนี่ลองชิมชูชีฟ้าแซลมอนก่อนนี่พยักหน้าแล้วอร่อยดีครับค่ะแล้วเมื่อกี้เนื้อย่างจิ้งแจ่วเป็นไงบ้างคะเนื้อย่างก็รสชาติแบบกรอบๆเนื้อมันนิ่มค่ะแล้วก็ดูสไตล์ออกไทยๆเหมือนกับตกค่ะเป็นเนื้อย่างจิ้มแจ่วเป็นสเต็กเนื้อย่างนะคะแต่ว่าเป็นสไตล์แบบไทยๆแต่ที่สำคัญเมื่อกี้ก็คือเนื้อนุ่มมากโอ้โหได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวแต่กลับขึ้นไปบนเวทีค่ะกลับมาแล้วเป็นไงบ้างครับก็ทุกคนชมในเรื่องของแซลมอนเนี่ยจะบอกว่ารสชาติเนี่ยมันกลมกล่อมดีส่วนเนื้อเนี่ยก็จะได้เสียงมาเลยว่าเนื้อนุ่มใช่แล้วก็ส่วนแจ่วเนี่ยก็ดูเป็นรสชาติแบบไทยๆเหมือนทานน้ำตกโอเคค่ะก็ถือว่าผ่านรอดตายวันนี้รอดตายไม่ได้ไม่ขนาดนั้นก็อย่างเงี้ยพี่นิดเป็นไงบ้างวันนี้มาชิมเชฟทีทำอาหารให้10เต็ม10เลยค่ะเชฟยังไม่ถึงครับพี่ขอจะ7ได้มั้ย7ก็พอแล้วแล้วก็อีก3คะแนนผมไอ้ที่3คะแนนคือว่าโอเคค่ะได้ค่ะได้ค่ะแล้วคุณผู้ชมนะคะสามารถเข้าติดตามเมนูอาหารได้นะคะที่ www.foodplanettv.com นะคะนี่ต้องขอบคุณพี่นิดมากนะคะขอบคุณที่ให้เกียรติกับรายการเชฟเทเบิลนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณกะทิใช่ค่ะตัวไทยแล้วก็เทคโนแกสด้วยนะคะที่สนับสนุนเราในวันนี้เชิญเชฟทีค่ะยังไงเรามีของระลึกจากฟู้ดแพลเน็ตทีวีเล็กๆน้อยๆมาให้พี่นิดนะครับค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็ขอถ่ายรูปแป๊บนึงถือถุงด้วยรวมทั้งพี่นิดแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วพรุ่งนี้พบกันใหม่ที่นี่เวลาเดิมค่ะสวัสดีค่ะ